สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวจากสถานีโทรทัศน์ดาวเทียม IPM บางกอกชาแนลค่ะวันนี้อยู่กับดิฉันประภัสสรตั้งอุดมรัตนกุลและดิฉันพัฒพิชาตุงพิลาค่ะค่ะท่านผู้ชมสามารถติชมรายการเข้ามาได้2ช่องทางด้วยกันค่ะช่องทางแรกนะคะที่ bkk_news@ipmlink.net ค่ะและช่องทางที่2นะคะ0925722288ค่ะค่ะก็สามารถติชมรายการเข้ามาได้นะคะไปดูกันที่ประเด็นแรกค่ะช่วงนี้ลมหนาวมาแรงค่ะไปติดตามกันที่จังหวัดยโสธรค่ะชาวบ้านที่อยู่ตามหมู่บ้านได้รับความเดือดร้อนวอนผ้าห่มจากทางราชการค่ะบางหมู่บ้านเนี่ยต้องเดินทางด้วยความยากลำบากมีทั้งลมพัดกระโชกแรงค่ะบางที่ออกมานึ่งข้าวปิ้งปลาก่อไฟผิงค่ะที่จังหวัดยโสธรหลังอุณหภูมิลดลงอย่างต่อเนื่องประกอบกับมีลมพัดกระโชกแรงค่ะส่งผลกระทบต่อชาวบ้านที่อยู่ตามหมู่บ้านในชนบทผู้ที่ได้รับความลำบากมากคือผู้ที่มีรายได้น้อยค่ะเดินทางไปขายของที่ตลาดสดในช่วงเช้าใช้รถจักรยานคันเก่าพ่วงข้างต้องผจญกับสายลมที่หนาวเย็นค่ะเข้าไปดูภายในหมู่บ้านก็เต็มไปด้วยคนเฒ่าคนแก่ออกมาก่อไฟผิงเพื่อสร้างความอบอุ่นให้กับร่างกายโดยเฉพาะบ้านหนองยางหมู่ที่3และหมู่ที่10ตำบลหัวเมืองอำเภอมหาชนะชัยจังหวัดยโสธรใกล้กับฝั่งลำน้ำชีและผู้มีบ้านเรือนอยู่บริเวณทุ่งนาทนความหนาวเย็นไม่ไหวถึงกับต้องทิ้งบ้านหนีไปอาศัยอยู่กับญาติและตื่นแต่เช้านำข้าวมานึ่งนำปลามาปิ้งค่ะเพื่อเตรียมตักบาตรพระสงฆ์พร้อมกับอาศัยกองไฟส่วนใหญ่ถึงจะมีเสื้อนุ่งห่มกันหนาวไม่ว่าจะเป็นคนวัยหนุ่มวัยทำงานก็ตามแต่ก็หนีไม่พ้นการก่อกองไฟผิงค่ะหลายคนบอกว่าปีนี้อาจหนาวเป็นระยะยาวดูได้ว่าพอกรมอุตุประกาศอุณหภูมิจะลดลงความหนาวเย็นก็มาทันทีแสดงให้เห็นว่าลมหนาวมาเร็วเกินคาดอยากขอร้องให้ทางราชการค่ะช่วยจัดหานำผ้าห่มกันหนาวมาแจกประชาชนที่กำลังขาดแคลนที่อยู่ตามหมู่บ้านชนบทห่างไกลตั้งแต่ต้นปีก็จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนลงค่ะค่ะเข้าสู่ช่วงข่าวต่อไปเลยนะคะชาวประมงพื้นบ้านชุมชนบ้านเก้าเส้งสงขาเดือดร้อนหลังถูกคลื่นลมแรงซัดกระหน่ำนำทรายขึ้นมาปิดปากคลองสำโรงไม่สามารถนำเรือเข้ามาจอดในคลองได้จากสภาพคลื่นลมแรงที่พัดเข้าสู่ชายฝั่งจังหวัดสงขาเนื่องจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังพัดแรงปกคลุมอ่าวไทยภาคใต้และทะเลอันดามันทำให้คลื่นลมในอ่าวไทยมีกำลังแรงทะเลมีคลื่นปานกลางถึงคลื่นจัดความสูงของคลื่น 2-4 เมตรส่งผลให้ปากคลองสำโรงที่ชาวประมงพื้นบ้านเคยนำเรือเข้ามาจอดหลบคลื่นในคลองช่วงที่มีคลื่นลมแรงถูกคลื่นพัดกระหน่ำอย่างหนักพัดพาทรายขึ้นมาปิดปากคลองสำโรงจนเรือไม่สามารถผ่านได้ชาวประมงพื้นบ้านได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักต้องนำเรือไฟเบอร์ที่มีขนาดเบาขึ้นมาจอดบนถนนในหมู่บ้านส่วนเรือกอและท้ายตัดขนาดใหญ่จะนำไปจอดชายฝั่งหาดบ้านบ่ออิดเนื่องจากไม่สามารถนำเรือเข้าไปจอดคลองได้เหมือนที่ผ่านมาชาวประมงพื้นบ้านได้ประสานความช่วยเหลือจากองค์กรบริหารส่วนจังหวัดสงขลาขอรถแบ็คโคมาช่วยขุดทรายปิดเปิดปากคลองสำโรงแต่ไม่สามารถขุดได้ต้องรอให้คลื่นลมสงบเสียก่อนเพราะเหตุขุดไปขึ้นก็จะนำทรายกลับเข้ามาปิดปากคลองเหมือนเดิมอีกทั้งในช่วงนี้คลื่นลมแรงชาวประมงก็ยังนำเรือออกไปทำการประมงจับปลาไม่ได้ก็จะต้องรอเวลาคลื่นสงบในขณะเดียวกันคลื่นลมก็ได้ทวีความรุนแรงขึ้นพัดเอาน้ำทะเลไหลเข้าชายหาดมาลงที่บนถนนในหมู่บ้านอยู่ตลอดเวลาชาวชุมชนเก้าเส้งต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมบ้านจากสภาพที่น้ำทะเลพัดเข้าหาฝั่งข้ามหาดทรายเข้ามาแม้ว่าชายหาดจะมีความสูงกว่าระดับน้ำทะเลแต่ความรุนแรงของคลื่นสามารถพัดน้ำทะเลขึ้นไปได้และคลื่นลมแรงจะต่อเนื่องไปจนถึงวันที่23ธันวาคม2560ในปีนี้ชาวประมงพื้นบ้านในชุมชน9เสงต้องเผชิญกับสภาพคลื่นลมแรงอย่างหนักเป็นครั้งที่2หากด้านอุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกประกาศเตือนเรื่องค
ลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทยมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังแรงพัดปกคลุมอ่าวไทยภาคใต้และทะเลอันดามันทำให้คลื่นลมในอ่าวไทยมีกำลังแรงทะเลมีคลื่นปานกลางถึงคลื่นจัดความสูงของคลื่น 2-4 เมตรขอให้ประชาชนที่อาศัยบริเวณชายฝั่งทะเลระมัดระวังอันตรายที่เกิดจากลมแรงและคลื่นซัดเข้าหาฝั่งชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังส่วนเรือควรออกจากฝั่งในช่วงวันที่21ถึง23ธันวาคม2560ค่ะค่ะไปต่อกันที่ธกส.จังหวัดสุรินทร์ค่ะพร้อมดำเนินโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปีค่ะนายอรรถพรสิงหวิชัยผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ประธานในพิธีเปิดโครงการเปิดเผยว่าธกส.จังหวัดสุรินทร์พร้อมสนับสนุนสินเชื่อเพื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปีปีการผลิต2560ถึง61ค่ะตามนโยบายรัฐบาลในการรักษาเสถียรภาพและยกระดับราคาข้าวเปลือกในช่วงที่ผลิตผลออกสู่ตลาดเป็นจำนวนมากและบรรเทาความเดือดร้อนเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในครัวเรือนในระหว่างรอขายผลิตผลรวมถึงเพิ่มทางเลือกให้เกษตรกรในการเก็บรักษาและปรับปรุงข้าวเปลือกให้มีคุณภาพยิ่งขึ้นโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปีปีการผลิต2560ถึง61โดยธกส.จ่ายสินเชื่อให้แก่เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรที่เก็บรักษาข้าวเปลือกไว้ในยุ้งฉางของตนเองโดยกำหนดวงเงินสินเชื่อต่อตันข้าวเปลือกที่มีความชื้นไม่เกินร้อยละ15สิ่งเจือปนไม่เกินร้อยละ2ราคาข้าวเปลือกหอมมะลิราคาตันละ 1,800 บาทกำหนดวงเงินกู้สำหรับเกษตรกรสูงสุดรายละไม่เกิน 300,000 บาทโดยไม่คิดดอกเบี้ยจากผู้กู้เนื่องจากรัฐบาลชดเชยดอกเบี้ยแทนผู้กู้ทั้งหมดค่ะกำหนดชำระคืนเสร็จสิ้นไม่เกิน5เดือนนับถัดจากเดือนรับเงินกู้เริ่มจ่ายสินเชื่อตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่28กุมภาพันธ์2561เป้าหมายจำนวน 230,000 ตันวงเงินสินเชื่อ 2,500 ล้านบาทค่ะอีกทั้งรัฐบาลได้สนับสนุนเงินช่วยเหลือเป็นค่าฝากเก็บแล้วรักษาคุณภาพข้าวเปลือกเพื่อจูงใจให้เกษตรกรได้มีการปรับปรุงคุณภาพโดยผ่านกระบวนการตากลดความชื้นการคัดแยกสิ่งเจือปนก่อนนำขึ้นยุ้งฉางอีกตันละ 1,500 บาทค่ะซึ่งจะจ่ายพร้อมการจ่ายสินเชื่ออัตราตันละ 1,000 บาทและจ่ายให้อีกตันละ500บาทเมื่อเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรชำระหนี้เสร็จสิ้นนอกจากสนับสนุนสินเชื่อและเงินช่วยเหลือค่าฝากเก็บรักษาคุณภาพข้าวเปลือกแล้วทางรัฐบาลได้เห็นชอบในการจ่ายเงินช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าวค่ะให้แก่เกษตรกรรายย่อยผู้ปลูกข้าวนาปีปีการผลิต 2560 ถึง 61ที่ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวปีการผลิตนี้ค่ะกับกรมส่งเสริมการเกษตรไร่ละ 1,200 บาทตามพื้นที่ที่ปลูกข้าวจริงแต่ไม่เกินรายละ10ไร่ครัวเรือนละไม่เกิน 12,000 บาทด้วยกันค่ะค่ะข่าวต่อไปนะคะนักท่องเที่ยวแห่ซื้อผ้าไหมปักธงชัยเป็นของฝากปีใหม่ที่เป็นไหมดีไหมเด่นของเมืองโคราชที่บ้านเลขที่244ทับ4หมู่12ถนนประชาอุทิศตำบลเมืองปักอำเภอปักธงชัยจังหวัดนครราชสีมาผู้สื่อข่าวได้รายงานว่าชาวบ้านปักธงชัยผลิตแบรนด์ผ้าที่เขียนด้วยมือเป็นงานแฮนด์เมดที่มีชื่อว่าแบรนด์คยาบาติกที่เขียนด้วยมือของผู้ผลิตเองโดยใช้สีเทียนและสีในการเขียนสร้างความโดดเด่นดังไปไกลถึงต่างประเทศถึงขนาดชาวต่างประเทศต้องมาสั่งจองกันอย่างมากมายแถมในช่วงปีใหม่ที่ใกล้จะถึงนี้ยังมีลูกค้ามาชมและสั่งซื้ออีกมากมายอีกด้วยคุณชนันดาดอนเขื่อนสมกล่าวว่าตอนแรกตนนั้นทำอาชีพรับตัดเสื้อผ้ามาก่อนแต่ต่อมาคิดว่าน่าจะเพิ่มมูลค่าผ้าที่ตัดโดยผ้าที่ตนเองผลิตขึ้นนั้นเป็นผ้าที่เขียนโดยการใช้สีและเทียนเขียนขึ้นมาตามรอยผ้าแล้วทำลวดลายต่างๆขึ้นตามคอนเซปต์ที่ตนเองกำหนดมาเช่นการนำลวดลายที่หมายถึงภัยแล้วของชาวอีสานจะเป็นลวดลายที่ออกเป็นโทนสีน้ำตาลแก่ตามลายผ้าซึ่งแต่ละลายนั้นจะมีความหมายและเล่าเรื่องที่แตกต่างกันไปโดยวัสดุที่ใช้ก็จะเป็นผ้าไหมที่ปลูกจากต้นหม่อนที่ใช้ในการตัดผ้าแต่เพิ่มมูลค่าด้วยการเขียนลายด้วยมือส่วนใหญ่ก็จะเป็นผ้าพันคอผ้าคลุมไหล่ส่วนถ้าเป็นเสื้อผ้าก็จะตัดขึ้นพิเศษเพื่อแสดงต
ตามงานที่ต่างๆราคาเริ่มต้นเลยจะอยู่ที่2,500ถึง3,000บาทถ้าเป็นผ้าพันคอและผ้าคลุมไหล่แต่ถ้าเป็นเสื้อผ้าที่สั่งตัดพิเศษหมอนรองคอและกระเป๋าราคาก็จะอยู่ที่7,000ถึง10,000บาทรายได้ที่มาต่อเดือนก็จะตกอยู่ที่เกือบ100,000บาทถ้าใครสนใจตอนนี้ก็จะเป็นคอนเซปต์หลักที่ส่งขายกับตึก King Power ที่จังหวัดกรุงเทพ Airport Link การบินไทยหรืออยากเข้ามาศึกษาดูงานก็เข้ามาที่ตำบลเมืองปักอำเภอปักธงชัยทั้งนี้ในเทศกาลปีใหม่ไทยลูกค้าที่สนใจก็สามารถสั่งจองได้เลยเป็นของขวัญฝากญาติผู้ใหญ่หรือนำไปใช้เองได้อีกด้วยค่ะค่ะไปต่อกันที่จังหวัดพิจิตรค่ะผู้ว่าราชการค่ะสั่งเอาจริงกวดขันวินัยจราจรช่วงท่องเที่ยวเทศกาลปีใหม่ค่ะนายวิรศักดิ์วิจิตแสงสีผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรและคณะสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่2561ซึ่งเป็นนโยบายการกวดขันวินัยจราจรจับปรับจริง 100% ค่ะห้ามขอถ้าเป็นข้าราชการพนักงานของรัฐก็เอาให้หนักค่ะซึ่งโครงการดังกล่าวให้ดำเนินการเข้มงวดกวดขันเป็นพิเศษเนื่องจากเป็นช่วงเทศกาลซึ่งจะมีผู้ใช้รถใช้ถนนรวมถึงนักท่องเที่ยวสัญจรไปมาเป็นจำนวนมากดังนั้นจึงให้ดำเนินการใช้มาตรการเข้มค่ะในช่วงระหว่างวันที่15ธันวาคม2560จนถึง15มกราคม2561โดยให้ตำรวจจราจรของสภ.เมืองพิจิตรร่วมกับปภ.พิจิตรรวมถึงฝ่ายปกครองดำเนินการตั้งด่านกวดขันวินัยจราจรจับปรับจริง 100% ค่ะซึ่งมีผลรายงานว่าในช่วง5วันที่ผ่านมาทางด้านพันตำรวจตีจักรินทร์กิ่นจันทร์สวจรสภขาเมืองพิจิตรพร้อมด้วยร้อยตำรวจเอกสุดใจทองอุบลรองสวจรสภเมืองพิจิตรค่ะได้ร่วมกับทีมตำรวจจราจรฝ่ายทหารฝ่ายปกครองปภ.พิจิตรค่ะได้ปฏิบัติการตั้งจุดตรวจโดยตระเวนไปตามจุดต่างๆพบผู้กระทำผิดดังนี้ค่ะไม่สวมหมวกนิรภัยไม่คาดเข็มขัดนิรภัยไม่มีใบขับขี่อุปกรณ์ส่วนมีอุปกรณ์การขับขี่ไม่ครบถ้วนค่ะขับรถย้อนสอนโทรศัพท์ขณะขับรถฝ่าฝืนสัญญาณไฟไม่ชำระภาษีประจำปีมีผลการจับปรับจริง 100% แล้วกว่า500รายโดยเปรียบเทียบปรับ200ถึง400บาทพร้อมทั้งแนะนำการขอร้องให้ทุกท่านที่ใช้รถใช้ถนนร่วมกันในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีก็ได้โปรดเคารพวินัยจราจรค่ะทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของตัวเองค่ะค่ะไปดูกันที่จังหวัดนครนายกนะคะแถลงข่าวจัดการแข่งขันเดินมินิฮาฟมาราธอนขุนด่านเกม2017ที่ชลพฤกษ์รีสอร์ทจังหวัดนครนายกนายพิเชษฐ์นนท์พระผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายกพร้อมคณะจัดแถลงข่าวการแข่งขันเดินวิ่งมินิฮาฟมาราธอนขุนด่านเกม2017ครั้งที่1ในวันอาทิตย์ที่24ธันวาคม2560ณเขื่อนขุนด่านประการชนอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกในประเภทการแข่งขันเดินวิ่งระยะ3กิโลเมตรไม่จำกัดอายุวิ่ง16กิโลเมตรประเภทชายหญิงอายุต่ำกว่า20ปีและอายุ20ถึง29ปีอายุ30ถึง39ปีอายุ40ถึง49ปีอายุ50ถึง59ปี60ปีขึ้นไปสำหรับผู้ชนะอันดับที่1ถึง5จะได้รับถ้วยรางวัลและเกียรติบัตรผู้ชนะที่เวลาได้น้อยที่สุดได้รับถ้วยรางวัลและเงินสด 5,000 บาทและในการจัดงานครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากศิลปินนักร้องดาราเชษฐ์สมายบัฟฟาโลอมรินและศิลปินอีกมากมายที่มาร่วมงานวัตถุประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้เพื่อจัดหาทุนการศึกษาให้กับเด็กกำพร้ายากจนขาดแคลนเพื่อจัดหาทุนสนับสนุนการจัดงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่67สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายกและชาวจังหวัดนครนายกจึงขอเชิญชวนผู้สนใจที่จะเข้าร่วมงานเดินวิ่งโดยสมัครได้ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายกและบริเวณหน้าเขื่อนขุนด่านประชาการชนในวันแข่งขันค่ะทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะพร้อมด้วยคณะลงพื้นที่ตำบลนาโซ่ค่ะพบกลุ่มเกษตรกรที่ปลูกข้าวอินทรีย์ค่ะ
ที่จังหวัดยโสธรนายกฤษฎาบุญราชรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมด้วยคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมพบกลุ่มเกษตรกรปลูกข้าวอินทรีย์ที่บ้านนาโซ่ตำบลนาโซ่อำเภอกุดชุมจังหวัดยโสธรโดยมีนายนิกรสุขใสผู้ว่าราชการจังหวัดกล่าวต้อนรับคณะมีกลุ่มเกษตรกรและสมาชิกจากจำนวน7กลุ่มเพื่อมอบเงินสินเชื่อส่งเสริมสนับสนุนงบประมาณในโครงการรวบรวมข้าวและมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกรมีการผลิต2560ถึงปี2561ค่ะมีกลุ่มเกษตรกรทำนานาโซ่23ล้านบาทกลุ่มสหกรณ์การเกษตรธรรมชาติอินทรีย์หนองยอ4ล้านบาทกลุ่มสหกรณ์การเกษตรอินทรีย์เลิงนกทาและไทยเจริญจำนวน32ล้านบาทกลุ่มเกษตรกรทำนาบากเรือ9ล้านบาทค่ะกลุ่มเครือข่ายสหกรณ์เกษตรกรรมยั่งยืนน้ำอ้อม3ล้านบาทกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ป่งเจริญกุดแค่ด้อน1ล้านบาทค่ะและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านทุ่งนางโอก2ล้าน4แสนบาทค่ะการมอบเงินสินเชื่อให้กลุ่มเกษตรกรวันนี้ก็เพื่อการพัฒนาข้าวให้ได้คุณภาพเป็นที่ยอมรับระดับสากลค่ะและผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศถือว่าเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลโดยมีแผนยุทธศาสตร์พัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติพ.ศ. 2560ถึง2564ประกอบด้วย4ยุทธศาสตร์หลักค่ะคือ 1. การส่งเสริมการวิจัยนวัตกรรมใหม่การเกษตรอินทรีย์ 2. การพัฒนาการผลิตสินค้าบริการเกษตรอินทรีย์ 3. การพัฒนาการตลาดสินค้าและการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 4. เพื่อขับเคลื่อนและส่งเสริมแบบบูรณาการให้เกิดความต่อเนื่องรวมไปถึงการสนับสนุนระบบสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็งบรรลุผลสำเร็จต่อไปค่ะค่ะมาดูกันที่จังหวัดนครนายกนะคะโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอม9จัดมหกรรมสินค้ามือ2ที่ตลาดนัดโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอม9เขาชะโงกอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกพลโทสิทธิพลชินสำราญผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอม9พร้อมคณะได้ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจคณะแม่บ้านของสมาคมแม่บ้านกองทัพบกสาขาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอม9ที่ร่วมกันจัดมหกรรมสินค้ามือ2เพื่อส่งเสริมการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับแม่บ้านของกำลังพลทั้งนี้เพื่อสร้างรายได้ให้กับแม่บ้านและสมทบโครงการห่วงใยบุตรกำลังพลที่มีความต้องการพิเศษและช่วยเหลือคู่สมรสที่ทุรภาพโดยภายในงานได้มีสินค้าที่ประกอบด้วยเสื้อผ้าของใช้ของกินของใช้อาหารเครื่องดื่มที่หลากหลายที่ได้รับความสนใจของประชาชนและกำลังพลแม่บ้านที่มาจับจ่ายใช้สอยกันเป็นจำนวนมากภายในงานยังให้บริการตัดผมค่ะไปต่อกันที่จังหวัดสุรินทร์ค่ะมอบเสื้อกันหนาวให้เด็กๆ2โรงเรียนในชนบทตามโครงการคลายหนาวเพื่อน้องปีที่1ค่ะที่โรงเรียนบ้านเจริญสุขหมู่ที่9ตำบลทมอำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์นางสาวกันนัทนิลวัฒน์ค่ะประธานชมรมพัฒนาสตรีและเด็กจังหวัดสุรินทร์พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกร่วมมอบเสื้อกันหนาวให้กับนักเรียนจำนวน2โรงเรียนได้แก่โรงเรียนบ้านเจริญสุขตำบลทมและโรงเรียนบ้านจรูกแขวะค่ะตำบลโคกยางอำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์ทั้งนี้จากสภาพอากาศที่หนาวเย็นลงอย่างต่อเนื่องในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์โดยอุณหภูมิช่วงเช้าอยู่ที่10ถึง11องศาซึ่งส่งผลให้เด็กนักเรียนตามพื้นที่ชนบทซึ่งเป็นโรงเรียนในพื้นที่ถิ่นทุรกันดารต้องประสบกับปัญหาจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นลงและขาดแคลนเสื้อกันหนาวนั้นสำหรับชมรมพัฒนาสตรีและเด็กจังหวัดสุรินทร์ได้จัดโครงการคลายหนาวเพื่อน้องปีที่1โดยได้มอบเสื้อกันหนาวจำนวนทั้งสิ้นจำนวน350ตัวค่ะพร้อมด้วยอุปกรณ์การเรียนอุปกรณ์การกีฬาค่ะและเลี้ยงอาหารกลางวันพร้อมจัดกิจกรรมเล่นเกมเหยียบลูกโป่งการแข่งขันชิงรางวัลต่างๆและมอบของขวัญให้แก่เด็กๆโรงเรียนบ้านเจริญสุขเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่นี้ด้วยขณะที่เด็กๆต่างรู้ก็ดีใจที่ได้เสื้อกันหนาวค่ะบรรยากาศก็เต็มไปด้วยความอบอุ่นอย่างยิ่งค่ะช่วงนี้พักสักครู่ค่ะ